เนื่องจากว่าน้ำท่วมเยอะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ลอยไปเดี๋ยวไอ้เซฟฟิ้งก็ลอยไปถึงก็ลอยเลยตามเกือบถูกนะครับตอนนี้พอเกิดได้เยอะแล้วจะให้ดูให้พวกเราไปเจอกันขอบคุณคุณมาเน็ตที่แซวกันที่หายไปเพราะว่าน้ำท่วมท่าจริงค่ะแล้วก็โรงงานด้วยก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะมามีภาระเยอะที่ต้องดูแลช่วงระยะนี้แต่อย่างไรก็ตามขณะที่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยหยุดเกี่ยวกับเรื่องไซเคิลเลยก็ยังทบทวนแล้วก็ฝึกประจำมีข้อคิดอย่างที่จะมีบอกเนี่ยเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเก็บหยุดไป10 วันตอนน้ำท่วมไม่ได้ออกกำลังกายเลยมีความรู้สึกว่ามันเครียดทบทวนตัวเองว่าเราเคยออกกำลังกายตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่เข้าไปเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดนะนอกจากไปเที่ยวหยุดไป10 กว่าวันมีอาการซึ่งไม่ค่อยดีมากๆกับตัวเองก็เลยบอกว่าแม้ว่ามันจะเยอะภาระกิจจะเยอะยังไงเราต้องหาเวลา 2-3 ชั่วโมงออกกำลังกายก็ยังออกไซเคิลยืดเส้นดีขึ้นมากทำให้เรามีสมองมีพลังที่จะทำงานก็ยังคิดถึงเพื่อนๆว่าเราน่าจะถ่ายทอดแล้วก็บอกต่อกันอาจจะเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะเพราะนั้นไซเคิลเนี่ยเป็นอะไรซึ่งเราไม่ควรหยุดได้ในระยะหนึ่งแต่อย่าหยุดนานเพราะหยุดนานครับเนี่ยจะลืมและร่างกายเนี่ยมันจะกลับไปสภาพเก่าๆแต่ถ้าเรากลับมาปฏิบัติตัวทุกวันยืดเส้นออกกำลังกายความคิดความอ่านเราเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้ทราบประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นค่ะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่มิสบอกเนี่ยเก็บขอเห็นด้วยเลยนะคะว่าเราควรทบทวนที่เราเรียนมาในเก็บนักเก็บเองแล้วก็ไม่ได้ศึกษามากนะแต่อาศัยที่ทุกวันแล้วก็ยืดไปได้ทุกวันแต่อยากให้มี